ปัญจสีลานิยานดาวภะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิภะคะวะโตสังฆังสรณังคัจฉามิญาณิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอามิสุมิทาจาราหังเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิยะอิตุสีนิมะโตัสังปะทานตั้งนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยหลักครับThank you.
ินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารเอ้าอ่านผิดที่2 1 2 3 3อ้าวผิดที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นชอบเที่ยวดูการละเล่นม่วงกับโจรชอบพบคนชั่วม่วงกับโจรเล่นไพ่นะชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดตัวโกไฮโลซินสารพัดตัวโกไฮโลซินทันไหมเกียจคร้านการทำกินพิธีหกเกียจคร้านการทำกินไปดูนะในตัวเราอ่ะมีผีนี่อยู่หรือเปล่ามีผีนี่ก็สวดมนต์ไม่กินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองผีที่สองเที่ยวมาที่การเป็นมาที่ลาบะสารพัดตัวโกไฮโลซินผีที่หกเกียจคร้านมีทั้งสิ้นหกผีกับผีเลยใช่ได้ใช่ได้จำไว้นะจำไว้รวมตัวกันได้500องค์ลาพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติธรรมในป่าต้นไม้ในป่าเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆนี่มีเทวดาประจำต้นไม้นะครับพุทธเจ้าจึงไม่ให้ตัดไม้นะครับมีคนมาปรากฏให้เห็นเป็นแต่ตัวคอไม่มีวิ่งผ่านไฟผ่านมาหัวพระมันก็นึกว่าพระมาอยู่วันเดียวพรุ่งนี้คงจะไปก็คอยพระหนึ่งวันก็ไม่ไปสองวันก็ไม่ไปไม่ได้ขึ้นต้นไม้วันหลังฟังที่มาของเทวดาที่จะต้นไม้จะฟังหรือเปล่าว้าทำไมใช่กันจอนมันฟังเขาบอกอย่างนี้สาเหตุที่จะเกิดเป็นเทวดาสมัครเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวของท่านเศรษฐีนะท่านเศรษฐีก็เอ้าตกลงให้เลี้ยงวัวไม่มีคนเดินไปเดินมาเสียงคนคุยกันก็ไม่มีเสียงคนทำกับรักษาศีล8ไม่บริโภคอาหารเย็นตั้งแต่เที่ยงแล้วไปถึงวันใหม่มันก็ทำเด็กๆเนี่ยเศรษฐียังให้ผมอยู่ฐานนี้แล้วครับเนี่ยฐานนี้ไม่มีบ้านคนนะฐานจริงก็โยมคนที่เป็นเทวดาผมเป็นเทวดาครับเทวดาก็รู้ว่าต้องทำอย่างนี้เทวดาก็เลยมาช่วยตรงนี้คือที่มาที่ไปของกรณีเมตสูตรนะครับยมุทยาอะไรนั่นน่ะในนี้กันไฟไม่บ้านทีนี้ไอ้ที่ว่าการไฟได้บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนกคุ้มนกคุ้มตาม